สวัสดีค่ะทุกคนอุ๋ยลี่มาแล้วนะคะอาจารย์แก้วตาสวัสดีวันนี้อุ๋ยก็จะมาจะพาว่าทำสปาเกตตี้โบโลเนสนะคะซึ่งเป็นสปาเกตตี้เนื้อนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทำยังไงนะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อุ๋ยหั่นผักเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือมีผักของอุ๋ยก็จะมีเป็นหอมนะคะ yeah! เห็นไหมนี่มันก็จะมีหัวหอมหั่นนะคะแล้วก็จะมีแครอทที่หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็ผักพริกหวานนะคะพริกหยวกหรือพริกหวานเขาเรียกว่าเพปเปอร์สนะคะสีแดงกับสีเขียวอุ๋ยก็ได้อย่างละนิดละหน่อยนะคะที่แบบว่าเหลือในตู้เย็นนะใครชอบมากก็ใส่มากนะคะใส่ทำเป็นลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็มีจะมีตรงนี้เป็นผักขมด้วยนะคะสปินเนชนะก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างมะเขือเทศว่าจะใส่ไปพร้อมกับมะเขือเทศให้มันแบบว่าเละๆหน่อยนะก็มีมะเขือเทศนะคะหั่นแบบนี้ให้เอาให้มันเหลืองๆแป๊บนึงนะคะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะให้มันเหลืองหรอกให้มันแค่หอมๆค่ะไม่กลิ่นมันออกอันนี้นะคะเนื้อก็สุกแล้วนะคะอุ๋ยก็จะเอาเนื้อมาใส่ในจานนี้นะแล้วก็จะผัดแล้วก็จะทำซอสนะคะตอนนี้เนื้อก็เสร็จแล้วนะคะสุกแล้วนะอุ๋ยก็จะมาทำซอสนะคะโดยการที่ใส่น้ำมันมาน้ำมันลงไปอีกนิดนึงแล้วเราก็ใส่หอมของเราที่เหลือนะคะลงไปผัดจนหอมนะคะแล้วก็จะใส่ผักทั้งหมดลงไปเลยนะคะเป็นแครอทลงไปทำไมถึงใส่ผักลงไปหมดไม่กลัวผักเละเหรอเพราะว่าอยากให้ผักเละๆนะคะเพราะว่าอยากให้มะเขือเทศเละอยากให้ผักโขมมันเละๆแต่ว่าจนไม่เห็นอะไรเลยนะแล้วก็แครอทก็จะได้สุกไปในเวลาเดียวกันด้วยนะคะไปนิดนึงในขณะที่วิกำลังทำให้ผักสุกนะคะแล้วก็นิ่มนะวิก็จะมาต้มสปาเกตตี้นะคะต้มสปาเกตตี้ก็คือน้ำเดือดๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ใส่สปาเกตตี้ที่เราต้องการลงไปว่าเท่าไหร่นะของไซมอนมีแล้วนะคะเป็นสปาเกตตี้ของเด็กนะเป็นรูปสัตว์ต่างๆอันนี้ของพวกอุ๋ยนะคะกับองอุ๋ยกับพอนะอุ๋ยใช้สปาเกตตี้แบบโฮวีนะคะต้มปัดสปาเกตตี้นะคะพอสปาเกตตี้เอาใส่ลงไปแบบนี้นะแล้วพอทุกอย่างมันแบบว่าพอมันลงไปใน
ลงไปในหม้อหมดแล้วอะคือมันอ่อนตัวหมดแล้วนะคะก็ลดไฟมาที่เบอร์แบบว่าเบอร์กลางนะคะแล้วมันก็จะเบอร์กลางเสร็จแล้วก็ต้มนานประมาณ8นาทีนะคะสปาเกตตี้ของเราก็จะอ่อนนิ่มดีอุ้ยชอบสปาเกตตี้แบบว่านิ่มๆอ่ะอุ้ยไม่ชอบแบบว่าให้มันมีอะไรแบบเพราะว่าเวลาไปกินบางร้านบางร้านนะคะที่นี่นะคะเขายังทำแบบว่าเป็นแข็งๆอยู่เลยอ่ะอุ้ยไม่ชอบนะคะอุ้ยแบบไม่ชอบมากนะคะอุ้ยชอบแบบนิ่มๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่นิ่มจนขาดนะคะก็จะแบบเนี้ยร้านนี้ของไซมอนนะคะก็จะนิ่มๆแบบเนี้ยอันนี้ของไซมอนเป็นรูปสัตว์นะอันนี้ก็เป็นรูปน่าจะเป็นสิงโตนะคะดูสิน่ารักดีนะนี่นะคะผักเริ่มนิ่มแล้วนะคะนี่คือผักนิ่มแล้วนะคะคือเราพยายามที่จะไม่ให้เขาเห็นผักขมนะคะแล้วก็ทุกอย่างโอเคนะคะแครอทอุ้ยเริ่มอ่อนตัวแล้วนะอุ้ยก็จะใส่ครับลูกดูเด็กเอาอะไรลูกอ๋อหนอนเหรอลูกอ๋อมันเป็นหนอนใช่ไหมลูกอันนั้นก็ไซมอนอ่านหนังสือนะคะตอนนี้ผักเริ่มอ่อนแล้วนะอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้อุ๊ยสปาเกตตี้อุ๊ยลงมาหมดแล้วนะคะคือมันเริ่มอ่อนหมดแล้วนะแต่ว่ายังมันอ่อนตัวแต่มันยังไม่สุกนะคะอุ๊ยลดไฟอยู่ที่ไฟกลางนะคะผักของเราอ่อนแล้วตอนนี้อุ๊ยจะใส่ตัวนี้นะคะเป็นพาซาทะนะคะเป็นซอสมะเขือเป็นมะเขือเทศบดนะคะก็ใส่ลงไปนี่แล้วก็จะใส่อันนี้นิดนึงมะเขือเทศบดพาซาท่านี่มันเป็นเหมือนซอสมะเขือเทศอะค่ะแต่ว่ามันไม่หวานเป็นน้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศเข้มข้นที่เขาใช้สำหรับทำกับข้าวนะคะแล้วอุ๋ยก็จะใส่อันนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้นะมะเขือเทศบดนะคะใส่เกลือลงไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยังไม่โอเคหนูก็จะใส่เพปเปอร์นะคะเป็นพริกไทยดำนะคะลงไปนิดนึงนี่แล้วก็ได้ซอสมะเขือเทศเพื่อสุขภาพของเราแล้วคือแบบว่ามีผักอะไรเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าที่บ้านไหนแบบเด็กไม่ค่อยชอบทานผักก็สามารถบดได้นะคะแต่ว่าของอุ๋ยเนี่ยเขาก็โอเคกันอยู่ใส่มะม่วงนอนจะรีบทำกินข้าวอันนี้ก็เทเนื้อลงไปนะคะได้แล้วชิมก่อนนะโอเคอันนี้คือหน้าตานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือสปาเกตตี้ของไซมอนนะคะหน้าตาแบบนี้นะสีมันก็จะออกแบบนี้นะคะเพราะว่าเราทำเองนะมันจะไม่แดงนะคะไม่ค่อยแดงมากนะคะแต่อร่อยนะอุ้ยดูสิกินใหญ่เลยอร่อยไหมครับครับขอบคุณมามี่ยังเคยค่ะอธิษฐานด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารมื้อนี้เก็บตบติดเห็นไหมคะมื้อนี้ลูกกินได้ดีด้วยนะคะก็มีผักมีแครอทมีเพปเปอร์มีผักโขมด้วย
แล้วก็มีมะเขือเทศสดที่เราหั่นเองนะคะมันก็ดีนี่นะคะนั่นก็คือหน้าตาสปาเกตตี้ของอุ๋ยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คื อของไซมอนที่มันเหลือก็เลยมากินด้วยเรียบร้อยแล้ว